สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและอยู่กับผมครับอัครินห้องดอกไม้วันนี้พาทุกท่านมาชมบูธ Mazda นะครับในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37หรืองาน Motor Expo นะครับ2020นะครับไปดูกันว่าปีนี้ Mazda มีทีเด็ดอะไรมาโชว์บ้างนะครับตามพวกเราไปดูครับสำหรับไฮไลท์แรกนะครับก็คือเจ้า Mazda CX-3 โฉมนี้นะครับนี่คือโฉมเวอร์ชันปี2020นะครับโดยจะขายตลอดทั้งปี2021ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีอะไรใหม่แน่นอนฮะสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี่เลยนั่นก็คือสีนี่คือสีใหม่ล่าสุดนะครับเขาเรียกกันว่า Polymetal Gray นะครับซึ่งจะให้ความรู้สึกที่เป็นสีเหมือนรถสปอร์ตในระดับซุปเปอร์คาร์นะครับส่วนการตกแต่งภายนอกก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างยังคงสไตล์เดิมในลักษณะของการเป็นรถ crossover SUV นะครับนี่นะครับนอกจากสีที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามานะครับเริ่มต้นกันที่ตัวแรกครับระบบเบรกอัตโนมัติเป็นตัวช่วยหยุดรถได้นะครับตั้งแต่ความเร็ว4ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ดีทีเดียวถัดมาอีกหนึ่งฟังก์ชันนั่นก็คือระบบช่วยเตือนการออกนอกเลนนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามานะครับและตัวสุดท้ายนั่นคือระบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับนี่ฮะเป็น3ระบบเสริมความปลอดภัยที่ Mazda ใส่ให้กับเจ้าตัว CX-3 เวอร์ชั่น2020นี้นะครับนอกจากนั้นในส่วนของภายในครับสามารถเชื่อมต่อ Android Auto ได้และที่เหนือกว่าใครก็คือสามารถใช้งาน Apple CarPlay แบบไร้สายได้นะครับและที่ถือว่าเป็นที่เด็ดที่สุดนั่นคือการเปิดตัวโดยมีการเพิ่มรุ่นย่อยใหม่ทั้งหมดนะครับเริ่มต้นกันที่รุ่นเบสนะครับราคา 769,000 บาทรุ่นเบส Plus นะครับเพิ่มราคา 809,000 บาทนะครับรุ่นคอมฟอร์ตนะครับ 879,000 บาทและรุ่น Pro Active นะครับซึ่งคือคันที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับราคา 959,000 บาทนะครับซึ่ง Pro Active นั้นจะใส่ออปชันต่างๆมาอย่างครบถ้วนนะฮะขณะที่รุ่น Base แน่นอนครับว่ามันก็จะถูกตัดในส่วนของตัว Apple CarPlay ออกไปแล้วก็ตัวระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติออกไปนะครับส่วนออปชันอื่นๆนะฮะยกตัวอย่างภายในฮะนี่ครับตัวเบาะตัวเบสก็จะไม่มีที่เท้าแขนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเบสพลัสก็จะมีที่เท้าแขนด้วยนะครับและนี่คือตัวท็อปก็จะมีที่เท้าแขนอย่างนี้นะฮะซึ่งถือว่าดีทีเดียวฮะผมชอบนะเท้าแขนแบบนี้นะครับและตรงนี้เป็นลักษณะของการวางแก้วครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับMazda CX-3 ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของบูธ Mazda ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไปตามมาต่อว่าจะมีรุ่นไหนอีกบ้างนะครับที่มาโชว์และนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของ Mazda ในบูธ Mazda นะครับนั่นคือการจับเอารถยอดนิยมของ Mazda มาตกแต่งพิเศษเป็นเวอร์ชั่นฉลองครบรอบอายุ100ปีฮะเริ่มต้นกันที่ Mazda 2นะครับราคาอยู่ที่ 677,000 บาทครับขยับราคาเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นปกติประมาณ 29,000 บาทนะครับและถัดไปครับนี่คือรถ Mazda CX-30 นะครับซึ่งเป็นรถที่ได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมของประเทศไทยปีล่าสุดนี้เองนะครับตัวนี้ก็ถูกจับนำมาตกแต่งพิเศษนะครับราคาเพิ่มขยับเพิ่มจากรุ่นปกติประมาณ 29,000 บาทนะครับนี่ฮะราคาอยู่ที่ 1,228,000 บาทนะครับมีการเพิ่มอะไรบ้างง่ายๆฮะก็มีการเพิ่มแผ่นเพจนี้นะครับเพจฉลองครบรอบ100ปีเปลี่ยนแม็กนะครับที่ดุมล้อแม็กนี้นะฮะก็จะมีตาสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ภายในตัวรถนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสีเบาะนะครับเป็นสีแดงนี่นะฮะเพื่อเฉลิมฉลองพื้นเบาะก็แดงด้วยครับท่านผู้ชมนี่ฮะเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีนั่นเองนะครับนี่นะครับและรุ่นสุดท้ายที่ Mazda จับเอามาตกแต่งนะครับนั่นก็คือ Mazda 3นะครับ
ครับเบาะจะเป็นสีแดงและพื้นก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่ฮะนี่นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับไฮไลท์ของ Mazda ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37นี้นะครับสำหรับ Mazda 3นั้นราคาอยู่ที่ 1,237,000 บาทนะครับนอกเหนือจากการเปิดตัวเจ้า CX-3 รุ่นพิเศษเวอร์ชัน2020นี้แล้วนะครับก็จะมีรถอื่นๆมาโชว์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะอีกหนึ่งตำนานของ Mazda ครับนั่นคือ Mazda MX-5 นะครับมากับสีพิเศษเช่นเดียวกันนะครับ Poly Metal Gray นั่นเองนะครับนี่ฮะสำหรับเจ้า MX-5 คันนี้ราคา2,900,000 นะครับ 5,000 บาทนี่ฮะและอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นสีพิเศษเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือ Mazda 3นะครับราคา 1,198,000 บาทครับนี่ก็นอกจากสีพิเศษแบบนี้รุ่นอื่นๆก็มาจัดแสดงกันครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็น Mazda CX-8 คันนี้นะครับสีแดง Soul Red นะครับราคาเริ่มต้นที่ 1,699,000 บาทครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับนี่คือ Mazda CX-30 นะครับกับการตกแต่งในแบบของ Signature Style นะครับนี่ฮะให้ดูครับชุดแต่งครับรอบคันนะครับตั้งแต่ชายล่างนะครับไปจนถึงกาบข้างนี่ฮะแล้วก็สีพิเศษเช่นเดียวกันนะครับเป็นสีเทานะครับโพลีเมทัลเกรย์นะครับนะครับด้านท้ายชุดนี้ดูสวยงามดีครับนะฮะสำหรับคันนี้ตกแต่งแบบซิกเนเจอร์สไตล์นั้นราคาอยู่ที่1,999,000 บาทนะครับให้ชมภายในนี่ฮะภายในก็จะเป็นสีโทนดำนะครับเดินได้สีแดงนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าเขาเดินได้สีแดงนะครับและอีกหนึ่งรุ่นที่ยังคงทำตลาดอยู่และมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือ Mazda CX-5 นะครับนี่ฮะโดยในงานนี้นั้น Mazda จัดแคมเปญเรียกได้ว่าเหลาใจมากๆครับดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันภัยชั้น1นะครับรวมถึงการขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถเป็น5ปีหรือ 150,000 กิโลนะครับพร้อมฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรด้วยนะครับและสุดท้ายหลายคนจะก็ต้องมีคำถามว่าเอ๊ะ Mazda กระบะหายไปไหนก็บอกไว้เลยว่าในงานนี้ยังไม่มาแต่อีกไม่นานครับอดใจรอนิดเดียวครับ MazdaBT50 Pro กำลังจะมาอย่างแน่นอนครับไม่เกินสิ้นปี2563นี้เราจะได้เห็นเจ้า Mazda BT50 Pro ตัวเป็นๆในประเทศไทยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและ Subscribe ไว้ด้วยขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ